ที่แถวตลาดดารัสนะครับมีร้านกาแฟน่านั่งหลายร้านเลยนะอย่างฝั่งขวาเนี่ยโอ้โหเป็นร้านกาแฟแบบเรียงติดกันเลยนะบนเนินเขาแถวตรงนี้ยาวไล่ลงไปถึงด้านล่างเลยซึ่งราคาฝั่งนี้ผมว่าค่อนข้างก็แพงอยู่นะถ้าเทียบกับร้านโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยในดารัสเนี่ยจะเป็นแบบร้านนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่ว่ามีอีกร้านหนึ่งแนะนำร้านนี้ตกแต่งน่ารักมากเลยชื่อวินมิวมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขา2จะอยู่จะมองเห็นวิวตลาดดารัสเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนั่งชิลๆที่นี่ทางเข้านะครับจะอยู่ตรงเนี้ยที่เขียนว่า Tourist Information Center นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ร้านวินมิลซึ่งว่าอันนี้ครับการตกแต่งน่ารักมากก็ที่พาขึ้นมาร้านนี้นะครับเพราะว่าอยากให้เห็นการตกแต่งร้านกาแฟน่ารักเก๋ๆนะครับที่เราไปเจอพบมานะครับก็คือที่เมืองดารัสเนี่ยแหละนะครับตรงนี้เขาจะเป็นร้านกาแฟที่มีจุดชมวิวสวยด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราสั่งเมนูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกินบ้างนะสำหรับร้านนี้ดูเมนูก่อนนี่ไงที่กินอะไรมีอะไรกินบ้างก็มีที่เอาไปแกนเอาร้อนแล้วกันแบบร้อนนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะน่ากินหรอเฮ้ยน่ากินนะงั้นพี่เอาอันนี้เอเลนจะสั่งอันนี้นะโอเคได้โอเค thank you ไปหาที่นั่งกันมีห้องนี่อยู่ในกระจกด้วยนะถ้าแบบลมหนาวอะไรเงี้ยก็มานั่งข้างในได้น่ารักมากถ้าลมหนาวเนี่ยแต่ถ้าอยากสัมผัสลมนะครับก็นั่งด้านนอกมีเตียงนั่งน่ารักมากที่อยากนั่งตรงไหนอ่ะฮะตรงนี้ตรงนี้ไหมนี่ก็ได้ร้านนี้ครับสั่งอเมริกาโน่ร้อนไปนะครับเขาเสิร์ฟมาได้น่าสนใจมากเขาจะเสิร์ฟแบบว่าเป็นเอสเปรสโซ่มานะครับเป็นกาแฟช็อตมานะครับน้อยๆแล้วก็มาพร้อมกับน้ำร้อนเล็กๆนะครับมาให้เราเติมลงไปเองนะครับว่าเราอยากจะได้อเมริกาโน่เข้มข้นแค่ไหนหรือว่าจางแค่ไหนก็เติมน้ำร้อนลงไปเก๋มากครับเอ็นตอนคิดว่าเอ็นตอนเข้าใจว่ามันคือวิปทีผิดเดียวแต่มันไม่ใช่ข้างล่างมันชาร้อนแล้วก็วินมิลสาขานี้นะครับต้องบอกว่าวิวกลางคืนเนี่ยสวยมากนะฮะมองลงไปเนี่ยเห็นตลาดเมืองดารัสอยู่ด้านล่างนะครับพวกเรามาตั้งถ่ายรูปทำแล็บตรงนี้แหละก็ถ้าใครชอบเดินทางนะครับชอบท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยนะครับและเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ